าขาของเราไงเราก็เขียนไว้อยู่นี่ครับก็คือให้เขาแจ้งความอะไรให้เรียบร้อยก่อนถ้าเขาจะเอาเรื่องเราใช่ไหมแต่เราก็เก็บของเราไว้มีครับเก็บครับมีตั้งแต่ต้นเลยตอนนั้นเราอยู่ไหนอยู่ร้านเนี่ยครับอยู่ในร้านใช่ไหมนั่งกินอยู่นั่งเล่นครับผมไม่กินเออตอนแรกผมไม่ดื่มแล้วก็ขับมาหาเรื่องนะครับมันมาตะโกนชื่อเด็กอะเรียกชื่อเรียกให้ออกไปกรณีของเขาอะแล้วก็ความเป็นเจ้าของร้านนะพี่ความเป็นเจ้าของร้านเขาก็ไม่อยากให้มีเรื่องหน้าร้านหรือว่าในร้านบริเวณร้านครับเขาก็ต้องไล่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าร้านเขาโดนปิดมาหรือว่าอะไรเขาก็ออกมาไล่แหละเขาก็ทำอาหารตรงนู้นมาดักตรงนี้ประมาณกี่คนก็รถมี5คันครับแต่มันขับตอนทิ้งเพื่อนอ่ะมันขับหนีไป4อัด 2อ่ะครับครับน้องหนุ่มเขาชอบก็คือเขาได้ออกจากที่นี่ไปสักพักแล้วแต่ว่าก็เป็นพนักงานเก่าที่นี่แต่ว่าเวลาวันปกติเนี่ยเขาจะมาช่วยที่ร้านช่วยหัวค่ำแล้วก็ช่วยตอนดึกเก็บร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงเวลานั้นก็คือร้านปิดแล้วและน้องเขามีเรื่องกันที่ร้านอื่นมาแล้วก็มาตามหาเด็กเสิร์ฟที่นี่หน้าร้านและทีเนี้ยเขาก็มากันสี่ตามคลิปเลยนะคะมา4 รถ 4 คัน 8 คนพอมาถึงเขาก็เหมือนจะมามีเรื่องกันคือเราเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ออกไปห้ามก็คือต้องออกไปออกจากพื้นที่เราไปเพราะว่าคุณมาจากที่อื่นจะมาหาเรื่องเด็กร้านเราอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เราไม่ได้ให้เข้านะคะเหตุจะเกิดที่ตรงถนนเลยและทีเนี้ยน้องเขาก็เหมือนไม่พอใจที่เราอ่ะออกไปไล่เพราะตอนนั้นเราทำกับข้าวอยู่เราถืออีโต้ไปด้วยก็คือเราบอกว่าเอออย่ามามีเรื่องกันในร้านนะอะไรอย่างเงี้ยเออหน้าร้านเรานะอะไรประมาณนี้แล้วเด็กก็อายุไม่ถึงค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยแบบว่าให้ไปไม่ให้อยู่ทีเนี้ยน้องเขาคนที่รู้สึกคนที่นั่งหักนะจะวากใส่เราก็คือพูดเป็นภาษาเหนือว่ามึงมานี่อะไรแบบเนี้ยซึ่งน้องหนุ่มเนี่ยเขาลบแล้วก็รักเรามากเขาก็ไม่พอใจว่าเอ้ยทำไมถึงต้องมาตะคอกใส่เราตะคอกใส่เราซึ่งเราเป็นเจ้าของร้านเราออกไปห้ามอ่ะมันถูกแล้วน้องเขาก็เลยบอกว่าอย่าตะคอกใส่เจ๊ผมเออขอโทษเจ๊เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องเขาก็ไม่ได้เต็มใจที่จะขอโทษเราแต่ด้วยเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างมันบีบบังคับให้น้องต้องขอโทษเพราะทุกคนในร้านเริ่มออกไปละออกไปทั้งกาดทั้งอะไรเริ่มออกไปบังคับให้เขาขอโทษแต่ด้วยความที่หนุ่มมันก็คือแบบแรงอ่ะน้องหนุ่มมันก็แบบว่าเออมึงต้องขอโทษเจ๊นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประมาณว่าขอโทษเสร็จแล้วเหมือนเขาไม่พอใจไม่พอใจปุ๊บตามในคลิปเลยนะคะเขาก็ขับรถออกจากร้านไปแต่น้องหนุ่มน้องคิวก็ยังอยู่หน้าร้านก็คือคุยกับหนูสักแป๊บนึงแล้วน้องหนุ่มก็บอกว่าพี่เดี๋ยวผมขายข้าวขาหมูตอนเช้าเดี๋ยวผมขอกลับก่อนแล้วกันน้องเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปคนเดียวโดยที่น้องเขาจะกลับบ้านส่วนน้องคิวเนี่ยขับตามไปทีหลังกับเมียเขาไม่ใช่เมียมั้งสาวเออสาวผู้หญิงจะไปส่งผู้หญิงกลับบ้านเอาผู้หญิงซ้อนรถไปแล้วทีนี้น้องหนุ่มก็ขับรถไปถึงช่วงก่อนถึงสนามบินน่ะที่เป็นรถ10 ล้อจอดนะคะอันนี้
ก็คือตามที่น้องคิวเล่าให้ฟังนะน้องทั้ง8คนเนี่ยเขาก็เรียกให้จอดซึ่งหนุ่มมันก็งงว่าเอ้ยเรียกน้องเรียกผมจอดทำไมหนุ่มมันก็จอดแล้วเขาก็เหมือนควักมีดใส่แล้วก็จะตีหนุ่มมันก็เลยตีเลยก็คือตีกัน8คนกับ1คนนะคะ8ฝั่งนู้น8ฝั่งนี้แค่1คนแล้วน้องคิวเนี่ยขับรถตามไปเห็นเขาควักมีดออกมาไอ้คิวก็เลยเข้าไปห้ามว่าเอ้ยอย่าใช้มีดแล้วมันมีรถเก๋งอีกคันนึงซึ่งเขาไปเที่ยวมาแล้วเขาขับผ่านไปตรงนั้นพอดีเขายูเทิร์นขับไปพอดีเขาก็ลุมช่วยอะไรประมาณนี้ก็ไม่เข้าใจว่าการสื่อสารว่าเป็นการลุมได้ยังไงเพราะทุกคนเขาลงไปช่วยซึ่งจริงๆแล้วน้องหนุ่มขับรถไปแค่คนเดียว